การสื่อสารของรัฐบาลชุดนี้ล้มเหลวอย่างมากนะครับในการจะทำให้คนรู้สึกว่าเขามีที่พึ่งรู้สึกว่าเขามีเพื่อนร่วมสุขรู้สึกว่ามีผู้นำที่มีแผนการที่จะพาพวกเราออกจากตรงนี้ได้อย่างจริงจังและอย่างเห็นความสำคัญของสิ่งที่วิกฤตก่อนรอกว่าจะเปิดประตูว่านานอย่างน้อยที่สุดถ้ายังให้วัคซีนเราไม่ได้อย่างน้อยให้ความหวังเราบ้างอะไรเงี้ยฮะตอนนี้มันไม่เห็นความหวังนั้นด้วยซ้ำก่อนหน้ายุคโควิดนะผมเป็นคนที่ต้องออกไปทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาต้องไปดูโลกกว้างต้องถ่ายรายการต้องออกไปเคลื่อนไหวอะไรแล้วในใจลึกๆก็หวังเสมอว่าจะถึงจุดหนึ่งที่เราจะสามารถพอใจกับการอยู่นิ่งๆแล้วก็สงบจิตสงบใจได้เข้าสู่วัยที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นะครับแต่ก็ทำไม่ได้สักทีถึงจุดหนึ่งนั่งอยู่เฉยๆสักพักก็แบบว่าเอ้าต้องออกไปนู่นนี่อีกแล้วทั้งชวนตัวเองด้วยทั้งคนอื่นชวนด้วยแต่ว่ารอบนี้ไม่ต้องอะไรเลยฮะโดนบังคับอยู่บ้านครับเหมือนกับทุกคนนะครับเหมือนตอนแรกๆใจมันดิ้นเยอะมากว่าแบบว่าโอ้ยทำไมออกไปทำอะไรไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ว่าพอเราจำได้ว่านี่คือสิ่งที่เราตั้งใจจะก้าวข้ามไปสู่จุดนั้นในการเติบโตก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหามันจนตอนนี้ความทุกข์ร้อนในจิตใจนะครับมันลดลงไปเยอะแล้วก็ค่อนข้างปรับตัวรับสภาพได้ดีในเชิงความทุกข์ในใจแต่เงื่อนไขหลักๆของผมที่ทำให้ผมปรับอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าในเชิงวัตถุและเชิงหน้าที่การงานผมค่อนข้างไม่ได้เดือดร้อนมากเท่ากับคนอื่นเขานะครับถึงแม้รายได้จะไม่ได้มากหรือไม่ได้เข้ามาเยอะเท่าไหร่ก่อนหายไปประมาณเกินครึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีเงินเก็บเราไม่มีหนี้สินที่ไหนเราไม่มีเรื่องที่ต้องไปดูแลรับผิดชอบอะไรมากมายก็เลยทำให้สามารถสงบจิตสงบใจได้แต่แน่นอนว่าสำหรับคนไทยจำนวนมากมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนำมาสู่บทเรียนที่เรียนรู้ครั้งที่2ก็คือว่าจากเดิมเห็นความสำคัญของการเมืองอยู่แล้วรอบนี้ยิ่งมันไม่ได้แค่เห็นแล้วมันฉีดเข้าเส้นเลือดเลยมันโอ้โหโอเครู้แล้วว่าแต่ก่อนเราเห็นอกเห็นใจชาวไร่ชาวนาที่นโยบายของรัฐมีผลต่อความเป็นอยู่ของเขาเยอะมากตอนนี้เรารู้ซึ้งแล้วว่าการที่การตัดสินใจของผู้นำมีผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างจริงจังมันเป็นยังไงตั้งแต่เรื่องวัคซีนยันมาเรื่องการล็อกดาวน์ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้ผลอะไรนำมาเรื่องการเยียวยาซึ่งไม่ทั่วถึงคืออย่างอื่นอ่ะมันยังมีเงื่อนไขให้มองได้หลายแง่หลายงามบ้างในบางครั้งนะครับผมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นฉันทามติของสังคมจำนวนมากเหมือนที่ไม่ไว้วางใจแล้วก็รู้สึกไม่เชื่อใจบวกกับหวังให้มันดีกว่านี้จากรัฐบาลชุดนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ทำมาเป็นสเต็ปจนจากเดิมมันจะผิดพลาดประมาณ10แล้วก็เพิ่มเป็น15แล้วเพิ่มเป็น20ต่อมาเรื่อยๆจนตอนนี้เงื่อนไขมันดิ้นได้ยากมากๆแล้วที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือวิกฤตศรัทธานะครับการสื่อสารของรัฐบาลชุดนี้ล้มเหลวอย่างมากนะครับในการจะทำให้คนรู้สึกว่าเขามีที่พึ่งรู้สึกว่าเขามีเพื่อนร่วมสุขรู้สึกว่ามีผู้นำที่มีแผนการที่จะพาพวกเราออกจากตรงนี้ได้อย่างจริงจังและอย่างเห็นความสำคัญของสิ่งที่วิกฤตก่อนอย่างน้อยที่สุดถ้ายังให้วัคซีนเราไม่ได้อย่างน้อยให้ความหวังเราบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้มันไม่เห็นความหวังนั้นด้วยซ้ำเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เป็นคนที่พอจะมีชื่อเสียงที่พูดเรื่องสังคมมาตลอดเนี่ยเราเห็นด้วยกับการออกมาพูดส่งเสียงนะครับเราก็คิดว่าเรื่องของการบริหารจัดการของรัฐเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เผอิญช่วงนี้มันชัดเจนว่ามันเป็นวิกฤตก็เลยออกมาคอเอาเรื่องนี้กันเยอะแต่ว่าในภาวะที่มันไม่ได้วิกฤตขนาดนี้เนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายสิ่งให้คอเอาเหมือนกันทั้งเรื่องที่อาจจะเกี่ยวกับรัฐบ้างอาจจะเกี่ยวกับการทำธุรกิจของเอกชนบ้างหรือแม้กระทั่งเรื่องของมุมมองและวัฒนธรรมของประชาชนไทยโดยรวมบ้างไม่ว่าจะไปในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเรื่องของจริยธรรมในหลายๆแบบบางเรื่องก็เกี่ยวกับรัฐบางเรื่องก็ไม่เกี่ยวคอเอาเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องรัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าการคอเอาเรื่องการเมืองรัฐบาลเป็นหนึ่งในซับเซตตรงนั้นเราอยากให้เทรนด์นี้อยู่ในระยะยาวหลังจากวิกฤตด้วยก็คือคนที่เป็นกระบอกเสียงของสังคมเนี่ยออกมาพูดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเซฟโซนว่าคนเป็นดาราห้ามพูดเรื่องการเมืองห้ามพูดเรื่องใหญ่โตแต่ว่าขณะเดียวกันไม่อยากให้หยุดแค่เรื่องการเมืองอยากให้มองการเมืองเป็นหนึ่งเรื่องในนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ขยายออกไปได้อีกนอกจากแค่เรื่องการเมืองเท่านั้นส่วนตัวผมเห็นด้วยว่าเราผู้มีกระบอกเสียงควรจะช่วยกันพูดในช่วงนี้แต่ในสเต็ปต่อไปเนี่ยว่าเราควรไปเรียกร้องให้คนที่เขาไม่ว่าเขาจะอยากออกหรือไม่อยากออกมาขอเอาได้หรือเปล่าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถ้าเป็นผมนะผมก็จะเชิญชวนว่า
มาพูดกันไหมมีปัญหาตรงนี้ลองใช้พื้นที่ของตัวเองดูแต่ถ้าถึงขั้นว่าต้องไปต่อว่าเขาหรือมองเขาเป็นคนไม่ดีถ้าเขาไม่พูดอย่างเงี้ยผมคงไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นในฐานะส่วนตัวของผมนะฮะถ้าคุณไม่พูดไม่เป็นไรผมพูดเองก็ได้แต่เราจะลองชวนมาด้วยว่ามาพูดด้วยกันไหมแต่ถ้าสมมติว่ามุมมองจากประชาชนทั่วไปที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีพื้นที่ของกระบอกเสียงเท่ากับที่มีชื่อเสียงบางคนแล้วอยากให้นักร้องที่เขาชอบนักร้องที่เขาอุดหนุนโปรดักต์มาตลอดอะไรเงี้ยมาช่วยกันพูดด้วยเนี่ยก็เข้าใจได้ในแบบนึงตลกนี่เป็นแฟนที่คุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเรื่องการเมืองกันทั้งวันเหมือนกันเพราะว่ามันมีประเด็นให้แบบถกกันทุกวันมากๆนะฮะแล้วก็บางทีก่อนนอนนั่งดีเบตกันเล่นอะไรเงี้ยซึ่ง แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าเครียดอะไรกันขนาดนั้นแค่เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งคู่สนใจกันแล้วก็เราทั้งคู่ก็อยากทำอะไรได้มากกว่านี้ครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่พยายามโฟกัสอยู่ว่าเราจะไปในจุดไหนดีที่จะทำให้เราสามารถทำอะไรที่เป็น positive impact เป็นผลกระทบเชิงบวกกับสังคมได้มากกว่านี้แน่นอน